เมนูพิเศษมื้อนี้ครับวันเกิดน้องชายครับครับผมมื้อนี้จานลุยลาบเป็ดครับลาบเป็ดลาบเป็ดครับตอนนี้ขั้นตอนก็คือการลุ่นขนครับลุ่นครับเขาต้องเอาขนออกเป็ดมันมันครับเป็ดมันอ้วนเนาะอ้วนอ้วนในการอยู่มันครับจะมีมือมือคั่วต่างหากครับมีมือคั่วมือคั่วคั่วต่างหากครับนี่มือคั่วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือลิ้นเท่ากับมีมือเนี้ยเขามีมือลิ้นพร้อมอยู่หน้านี่แหละครับอยู่หน้าตอนแรกว่าสิเอาหมูยายไม่ได้กินดนนี่ครับเพื่อสิได้กินมาหามือล้นนะครับมันเป็นแผนกกันอยู่ครับเป็นแผนกครับมือล้นแล้วเขาก็สิมาหามือคั่วคั่วนะครับนะครับอุ้ยเป็ดอ้วนขนาดเลยมันเงียบๆครับอันนี้ก็เอาเงินแม่ซื้อเงินแม่นะครับแม่ให้เงินแม่ให้เงินมื้อเช้านี่ก็เลยเอาเงินแม่มาคืนแม่ยายอัดยายนอนเนาะเขาเรียกว่าอย่างก็แม่อัดยายซื้อขนมยายในการได้ไหมเนาะวันที่15เธอต้องเอามาให้แม่1,500ว้าวโอ้ครับครับโอเคโอเคหมูบ่แม่1,500น่ะอันไหนเอาหมูบ่1,500บ่แล้วเงินที่ว่ายืมแม่ไปได้แม่ให้โอ้ตายๆๆแม่ให้ไป500ก็มีแล้วเนาะโอ้แจ๋วเจ้าของเขาอย่าไปใส่อันนี้เชฟเขานี่น้ำตรงมาจากเกาหลีคนนี้ครับลูกมือก็มีครับลูกมือก็มีเชียงเมียงบ้านน้องดวนสวัสดีครับเดี๋ยวการเลยเชียงเมียงผมยังบอกไปในบ้านมาหอดหรือเบาโลดแม่นึกว่าที่เบาผมชื่อเชียงเมียงไม่ใช่ดวนบ้านน้องดวนให้พูดลูกยืมเงินในได้หาที่บ้านเงินไปหาที่ผมมีว่าไม่ให้เลยผู้หัวท่าบีเด้เขาเจ้ามันสิมีสูตรเลยนั่นแหละบ้านนี้พอหัวท่าบีนะครับก็ต้องยืมดอกก็ต้องนะดอกเจ้าเก็บพระบุญมาให้เลยแต่3ศอกแล้วเก็บขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเอาพังผืดออกครับไม่อีก2ได้ล่ะเพราะว่าเฮาสิทําศอกละ20ซั่นหัวท้ายเนาะหัวท้ายเขาต้องหัวท้ายตอนเจ้าของบ่มีคือกันไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนระหว่างที่เฮากําลังคั่วเป็ดอยู่เฮาก็มาเบิ่งควายครับผมหลายตัวครับอันนี้ก็เพิ่งเล่นน้ํามาเล่นขี้ตมมาเท่าใดก็150,000ควายตัวนี้บ่แม่นโอ้มันดีแนวใดมันแบบอ้วนแบบถึกแมะมันถึกเนาะควายเขางามพร้อมเลยเนาะโอ้ได้การครับแม่จะเดี๋ยวผมสิพาหัวท่าบีให้หัวท่าบีเดี๋ยวให้ไปแน่ครัวเฮาจัดการมันสิมีหัวท่าบีครับก้นตรงเดี๋ยวเรามาดูครับนี่คือพนักงานจับเป็ดนี่ครับน้องเศรษฐีนะครับเวลาเฮาจะกินหยังก็ตามในฟาร์มนี่เฮาจะให้น้องเป็นคนจับให้เพราะว่าเพิ่นนี่เป็นนักล่านะครับสั่งตรงมาคือกันนี่ครับไซบีเรียผสมกันครับหมาป่านะครับเบิ่งผุ่นหางในการขอตะบอกอีหยังกับแมวกินน้ำแน่ว่ะติโอ้ยอันนี้ก็ได้เฮ็ดหยังก็บ่เฮ็ดกินอย่างเดียวคูขนาดสำหรับฟาร์มเฮาก็มีหมูครับนี่เป็นหมูผสมหมูป่าผสมหมูบ้านมันออกมาดอนๆครับอันนี้ก็หมูป่านะครับนอนเล่นเล่นกินเลยครับพุ่นอ่ะไปใช้แล้วมันนี่นะครับแลนเล่นในฟาร์ม GT ฟาร์มเฮามีทุกอย่างครับยังบ่มีแต่เสือแต่ว่าถ้าขออนุญาตเลี้ยงได้สิหามาเลี้ยงอยู่นะครับหมูก็มีแต่ตัวอ้วนครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูนะครับได้มาจากบ้านหนองหินหลาดหลายปีแล้วครับตัวใหญ่แล้วอันนี้ก็เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับส่วนหมูตัวนี้รุ่นพี่ให้มาครับพี่หมงนะครับพี่หมงให้หมูตัวนี้มาใหญ่แล้วครับตะกินตัวนี้น้อยนึงเนี่ยคอกหมูเฮาเปิดให้มันยางอิสระเลยเปิดคอกไว้พร้อมครับอยากไปเล่นไสก็ได้ไปเล่นจะมาคนรักพุ่นล่ะครับสำหรับหมูป่าเฮาตัดภาพมาที่มือครัวครับตอนนี้เริ่มตัดแขนตัดขาตัดปีกตัดขาแล้วนะครับ
ด้ครับค่ะหัวท่าบีเออเดี๋ยวกันโคคัวว่าอย่างไรครับโอ้แมวแมวกับว่าเร็วๆเนี่ยครับลูกน้องเลยออมอาคารออมแอวได้ทั้งหลังกันโอ้เดี๋ยวกันมีตังบอกให้ผมกินน้ำแน่อันนี้เห็นยังบ่เป็นหรอกครับมีแต่เฮาก็จุ่มอย่างเดียวมาพันนี่แม่นบ่ตังอือโอ้น้องแก้มถ้าเซฟหุ่นเลยครับถ้าเอาหัวท่าบีอยู่ครับโอ้เด็กเด็กการยังบ่ฮอดเนาะถ้ากำว่าพี่ยี่ผมอยู่กินหัวแล้วเฮาก็ทิ่มตัวแม่นบ่เบิ่นี่วายบ่แม่นมึงอย่าเฝ้าไปหาไรเอาปานนั้นเอาตัวเดียวก็พอตังพอแล้วนี่ก็ลิงเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงแต่ยังน้อยๆนะครับเขาเจ้าจับมาแต่ในป่าไปค้างไว้ก็เลยขอเขาเจ้ามาเลี้ยงไว้นะครับสิเอาไปขึ้นป่าก็เบิ่งเวลาก่อนเพราะว่ามันเป็นลิงดงเอาไปปล่อยผู้พ่านก็ยังเขาก็มูบ่ได้ต้องหาว่าลิงลักษณะนี้มันอยู่ไสเฮาก็สิได้เอาไปปล่อยตามธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็ให้แม่เราเลี้ยงไว้ซื้อบักจอครับตะกี้เป็นตะฮักอยู่ตะบานใหญ่มากล่ะเป็นตะสั่งครับกัดผมหัวแตกเทื่อนึงแล้วได้ไปฉีดยากันบาดพยักพิษสุนัขบ้าเลือดอาบเลยย้อนว่าสู่มันขัดข้อผมก็เลยแกะสู่ให้มันเข้าใจคิดว่าจะทำลายมันก็ยองหัวผมซะนะครับอันนี้ก็ทำไมคนอื่นก็คือสิเมียนมันแล้วเนาะครับในบริเวณกับเป็ดครับเล่นอยู่น้ำง่วงน้ำควายนี่แหละครับไก่ง่วงก็มีเอาไว้วันคริสต์มาสครับไก่ง่วงไปซื้อมาจากฟาร์มอยู่สกลตอนนี้ก็เริ่มร้ายแล้วนะครับลังตัวก็เข้าป่าไปเขาเจ้าก็ร้อยเอาไปกินก็เป็นตามวัตตะ เป็นไปตามวงจรชีวิตนะครับแผนกลากก็ลากไปแผนกซื้อก็มีครับแต่ว่าส่วนมากนินมาทางลักพี่ล่ะว่าแต่ไก่เขาป้าก็เป็นไก่ป้าเบิดกำลังท้องครับกำหนดคลอดเดือนตุลาก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมอยากได้ควายเผือกมาเลี้ยงอยู่เพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับตัวนี้ก็เป็นควายของหมู่ของรุ่นพี่เพิ่นฝากมาเลี้ยงไว้แบ่งลูกกันนะครับเนี่ยทักทายหน่อยลูกฮัลโหลฮัลโหลโอ้กินอยู่บ่มืออ้ายเลียจักจีโอ้เลียโอ้โหลิ้นสาคักได้อารมณ์แสนห้าสักคู่นี่ไล่ขายควายเหรอแสนห้าโอ้เดียวกันแผนกเซี่ยวเฮ้าเดียวกันนะครับไล่ขายไล่สุดขายควายคุณสมบัติมันแน่ไหนนี่มันคือจะขายแพงแท้มีรูปพร้อมโอ้ครับเขาจะคลอดเดือนตุลานี่กำหนดคลอดเดือนตุลาแสนห้าโอ้โถในการในการในการแผนกจอบกินกระจอบครับตอนนี้เออมือใดมึงสิโยนลงไม้กูไข่สันหลังไข่หลังคุณอะตังว่าอย่างไรสดไปหาลิงฮะมันจกเด้อมึงจะไปกันยากกว่ามีตังฮะยากบ่อันนี้ก็หมาไซบีเรียนนะครับพี่ตู่กุลคำเพิ่นเอามาให้นะครับก็เลี้ยงไว้น่ารักครับบ่มีเวียกมีงานหรอกครับขี่รถไปหน้าแล้วก็ขี่รถกลับบ้านเท่านั้นเวียกมันแล้วก็นอนเวียนกำลังต้มครับเราจะมีการต้มเป็ดแล้วก็เอาเนื้อมันมาลาบน้ำโอ้อายทวนทวนโดยการข้าวเหนียวห่อนๆหนึ่งไม่ไหมครับไปกินกับลาบเป็ดแก้วคือสิเลี้ยงเป็ดตัวใหญ่ครับกำลังตอนนี้เลี้ยงเนื้อเลี้ยงเนื้อโอ้ยกระตุกกระตักจุจุบ่ฮึนี่ฮะมวยไผกินกล้ากินจุเป็ดดอกเนาะ
บ่มีครับบ่มีครับบ่มีมันแม่นหมออำเด้อแม่นว่าอำกินเยอะบ่เป็ดดิบบ่บ่กินบ่แม่นเน้นเนาะบ่แม่นเน้นปอบเนาะกระตูกระตากก็ว่าพอหัวเมื่อยแหละพอจกจั่วเผื่อบ่ต้องใส่เดี๋ยวถามว่าเบิ่งครับเวลาเฮาลาบแล้วมันสิเป็นแนวใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจเราแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ Subscribe Subscribe ด้วยง่าแก้วไม่ธรรมดาปุ๊ดปุ๊ดปิดห่านหมูเอาหนังลงหัวก่อนเลยลงน้ำมันอุดอุดอุดปิดห่านหมูมาทีตัวนั้นเทออกเบิ่งเลยได้ลูกเดาหมอไปอันนั้นครับเนี่ยน้ำนมบวบบวบบวบเฮ็ดหยังเฮาสิเอาน้ําลวกบ่นี่ครับบ่ครับเอาหนังมันไปบ่ว่าน้ําต้มบ่นี่อันนี้หมูตักให้เขาลงมันจะลวกใส่กันเออดีๆเด้ปวดๆนี่บ่ทันกินของเฮานี่มันกินถ้ายังบ่ได้กินเด้อมื้อของเฮาดูเอาแข็งลงให้หมูเขาขวดไงเออแข็งๆๆๆพริกๆๆๆเออเอาลงแก้วๆๆลงเออไปลงลงมาลงอุ้ยบ้านยอดเอาน้ำลงใส่จักหน่อยลูกบ่นี่บ่ได้ขี่เนาะโอ้มีบ่มีหมอบ่มีขี่บ่มีล้างคักเลยเอาลงอันนี้เอาไปอันนี้สิบ่ได้ใช้ถ้าจะคั่วเออไปคั่วไปคั่วเอาอันนี้อันนี้เอานี่ยอดลงสักหน่อยเออจะได้ใช้ได้ดีเด้ออันนี้สิบ่ได้ซอยบ่ซอยซอยซอยเอาน้ำยอดลงให้ลงแน่น้ำยอดหมูเทน้ำลงโอ้เทน้ำลงนี่หมูเออโอ้ยไปคั่วต้องสองพอน้องพอน้ำมันพอเพื่อน้ำมันเออโตมาซอยนี่ลูกเดี๋ยวเฮาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วครับให้มันสุกแซ่บครับต้องถ่ามันหอมจังเลยเนาะบ่ต้องให้ปลาดบ่อบันแผนกถ่ากินครับเฮ็ดตาสลั่นนี่ครับทั้งหมาทั้งแมวนี่ต่างบอกมือใดสิแล้ววะอันนี้ก็มุดขี้ดินหมอมาโอ้นักรบยังมีบาดแผลไปตีกันกับหนูมากครับหนูอยู่หน้าตัวซ้ำไก่นี่ครับก็เลยมีเผียแต่ก็เขาเนี่ยอันนี้ก็สีหน้าสีเลียดครับยังไงสิได้กินหมอวะอยากไหมยังทาโดนละเออก็รอแป๊บนึงเนาะเห็นมาก็ได้ระหว่างนี้เขาก็มาให้อาหารหมูอาหารไก่ทาครับกินน้ำกันครับหมูหน่อยเป็ดไก่บ่ได้กินนะครับมันแย่งอุดเอาไปใส่ซูกินโอ้เอ้าอยู่ในข้อก็กินไปนอกข้อก็กินไปนี่แหละครับที่มาของเขาว่าลูกนอกข้อครับไปละเอามากินละเป็นตะแซ่บอ้าวตอนนี้กำลังได้ที่ครับโดนแล้วได้ครับเออไอ้ทวดโดนมันสิหยาบแม่นบ่ครับพอโดนเด้อหยาบพอดีเลยนี่ครับพอดีบ่เอาที่ล่ะพานะลุงพาไว้ใช้ละพามันหยาบเอ้ยขวดโดนไอ้เอ๊ะหึมันหยาบขวดโดนมันหยาบขวดโดนมันจังบ่หยาบมันหยาบคือบ่เอาน้ำมันใส่เอาทอดมันกรอบเอาโอ้ยอ่าลองขวดเบิ่งขวดไปเอาให้ตากล้องสิเบิ่งก่อนโอ้ใช่เรามาดูมันหยาบบ่บ้า
โดนแห้งหยาบได้ครับเป็ดอุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอันนี้สุกแล้วสุกแล้วปุ้ง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 ต้องหาหน่อยเดี๋ยวบางหน้าสิคมเนาะครับผมอันนี้ลาบเป็ดครับลาบเป็ดในการขนาดเตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยเอาอันนี้บ้านซอยอยู่บวกซอย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 เอาขั้นตอนนี้เฮาสิซอยเครื่องในครับซอยเครื่องในอันนี้ไตเนาะครับไว้ใส่ลาบครับแต่ดากเบิดละดากดากเบิดละโอ้ยกูบ่น่าพลาดเลยพลาดแล้วสวัสดีครับมาจากไหนกินลาบเปี๊ยกครับมื้อนี้สุดยอดเนาะมื้อหน้าเฮามากินลาบหยังลาบแกงง่วงบ่ลาบลาบหมูแล้วครับนี่ลาบหมูเนาะโอ้ในการครับเสียงเมียงน้องดวนครับอันนี้เดี๋ยวสิปั้นครับนี่เดี๋ยวสิปั้นแต่งเพลงให้ร้องบ่ฮึสิใครกินร้องเพลงเห็นบ่โอ้ในการในการในการโอ้เดี๋ยวสิติดต่อไอ้ศิลปินแต่งเพลงให้ได้นี่รอปรุงครับรอปรุงหัวท่าบีหัวท่าบีกินเป็ดต้องได้กินหัวท่าบีนะครับโอ้เดี๋ยวการเอาบีท่าเราบ่นี่สุดยอดเลยข้าวห้อนๆครับหนึ่งแล้วไม่ไหมกินกับลาบเป็ดสุดยอดเลยมือนี่มือปรุงขันเทพเขาครับโอ้ผงชูรสผงนัวไม่ใส่เด้อด้วยการอันนี้ลาบหมูโอ้ยลาบเป็ดไหมลาบเป็ดที่ลาบเป็ดอันนี้พ่อกับแม่วันนี้ปรุงให้ครับโอ้ดาโอ้แม่ซิมด้วยการพ่อแม่พ่อวางไหนพ่อน้ำปลาซะอีกโอ้ตายน้ำอีกด้วยการแก้วมาปลาซอนนะโอเคลูกหลานทั้งคนก็กินยางเดี๋ยวต้มน้ำต้มนะต้มซุปอันนี้ไว้ส่วนห้อนเย็นซ้ำบ่แม่เออโอ้ได้กันอร่อยอร่อยเลยแซ่บมากเลยได้กันแซ่บกว่าผู้เทือเลยลูกมาครับอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับกับข้าวเรากับข้าวเราลาบหมูลาบเป็ดโอ้ลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดใครที่เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอการทำกับข้าวสไตล์พื้นบ้านให้เบิ่งครับได้หลายสุดยอดวันนี้เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวขออยากกินข้าวก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาจะลาบหมูให้กินร่วมลาบหมูบ่ฮะครับไก่ง่วงลาบหมูหรือไก่ง่วงไก่ง่วงครับไก่ง่วงเอาไก่ง่วงเดี๋ยวเราจะทําไก่ง่วงให้ดูนะครับโอเคทําบ่มีคู่ง่วงนั่นสิขาฮอดสร้างให้กินโอเคครับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า